สวัสดีครับเคลับอะไรยุนนะครับผมหรือว่าเคลับคอมแมนนะผมก็วันนี้เนี่ยก็กลับมารีวิวสินค้ากันอีกครั้งนะครับก็จะเป็นตัวคอมแมนนะครับผมยี่ห้อ MIJ นะครับ Auto Compressor นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของใหม่แก่กองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นไหนก็สินค้าเนี่ยก็แพ็คอย่างดีนะครับความปลอดภัยแล้วก็สินค้าเนี่ยก็จะอยู่ในถุงเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูงานด้านในกันดีกว่าครับสักครู่ครับหลังจากที่เราแกะสินค้ามากันนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นงานของเขานะครับซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดมากๆนะผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าคัดนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคอมแบทที่ใช้สำหรับรุ่นนะครับ BMW E39 นะครับก็จะเป็นตัว 5PK นะครับ5ร่องแล้วก็อะไรแต่ส่วนก็จะเป็นของใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลาเบลของเขานะครับผมเป็นโซ่นะครับ Made in Germany นะครับอันนี้จะเป็นตูดคอมนะครับก็ให้เห็นกันหลายๆด้านนะฮะสำหรับ BMW นะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่หาคอมแบทไม่ได้หรือว่าต้องการคอมแบทที่มีคุณภาพนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางร้านนะครับลองนำคอมแอร์ที่ติดรถนะครับลองมาให้ทางร้านเทียบนะครับเราก็จะลองเทียบแล้วก็สอบถามราคาเข้ามากันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ